สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคืนนี้เที่ยวกันในเวลาเมืองไทยน่าจะประมาณสักตีหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับทั่วโลกก็จับตาดูเฟดว่าจะขึ้น 0.75 ไหมหรือจะ1ไปเลยหรือจะ 0.5 ก็น่าจะคาดว่า 0.75 อาจารย์มีความเห็นว่าไงครับเกี่ยวกับนโยบายเฟดนะครับโอกาสที่จะเป็น 0.75 นี้สูงมากนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับการออกข่าวว่าจะขึ้น 1% เนี่ยมันก็เป็นการออกข่าวที่ไม่ค่อยจะมีเหตุมีผลครับนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันในการออกข่าวแบบนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการช่วยไดรูทไอ้ความกลัวในการขึ้น 0.75% อีกครั้งหนึ่งครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าเมื่อขึ้น 0.75 ไปแล้วเนี่ยนะ2ครั้งติดต่อกันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่รุนแรงมากนะฮะครับเพราะว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยขึ้นแบบนี้ถึง2ครั้งติดต่อกันนะครับการขึ้นที่ 0.75 เนี่ยครั้งสุดท้ายเคยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของปี1994แต่ขึ้นแค่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นมันก็ขึ้นไม่เกิน 0.5 แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น 0.25 นะครับครับที่ขึ้นแรงๆแบบหลายๆครั้งนะครับมันก็เคยเกิดขึ้นในสมัยที่พอล วอเกอร์เป็นประธานเฟดนะครับก็คือเมื่อประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะตอนที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเจอปัญหาไฮเปอร์อินเฟลชันคือช่วงประมาณสักปี81-82แถวนี้นะฮะนะครับ80 81 82นะช่วงรอยต่อระหว่างประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กับโรนัลด์เรแกนนะซึ่งอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเฟ้อเป็นตัวเลข2หลักขึ้นไปสูงสุดถึงเกือบ 15% นะฮะในสุดแล้วเนี่ยก็มีการกระชากไอ้เฟดฟันเรทได้ขึ้นไปติดต่อกันยาวนานมากนะครับขึ้นไปสูงสุดถึง 20% ในที่สุดนะฮะเพื่อสยบเงินเฟ้อให้ได้นะครับฉะนั้น40ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการขึ้นแบบนี้ครับนะที่และขึ้น2ครั้งก็ถือว่าหนักหนาแล้วนะครับแบบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นถึง3ครั้งเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าถ้าเป็นภาวะปกติแล้วตลาดจะตกใจมากครับตลาดเงินตลาดทุนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกก็คงจะกระเจิงพอสมควรเลยนะฮะครับแต่ว่าการไดรูทข้อมูลข่าวสารเนี่ยโดยการมีข่าวคราวออกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การประชุมที่ไอ้แจ็คสันโฮเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับฟันเมเนเจอร์ถึง 20% บางทีสูงกว่านั้นด้วยนะฮะที่ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการขึ้นไปถึง 1% นะครับและเมื่อมันถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้น 1% ขึ้นหรือแค่ 0.75% เนี่ยนะโอ้โหผมคิดว่ามันจะเป็นการช่วยปลอบใจตลาดนะฮะนะครับหรือว่ารูปหลังตลาดเนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะก็คงจะทำให้ตลาดหุ้นเองเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนนี้ดาวโจนส์เนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาใช่ไหมครับนะไอ้ฟิวเจอร์นี่นะฮะนะครับเริ่มขึ้นมาNASDAQก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมันก็จะเห็นเลยนะว่าวันนี้คือวิธีการเลยครับวิธีการเขาเรียกว่าเป็นการใช้กลยุทธ์แบบลมปากนะเวลาบริหารจัดการตลาดเงินตลาดทุนนี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นกรณีของเฟดเองนะกรรมการของ FOMC ก็ดีหรือแม้แต่ไฟแมเนเจอร์ก็ดีนี่นะฮะวิธีการอันหนึ่งที่แล้วก็คือมันมีวิธีการที่เรียกว่าเป็นการ talking up หรือว่า talking down นะถ้าเผื่อว่าต้องการให้ตลาดมันขึ้นก็อาจจะมีการtalking up นะถ้าต้องการที่จะชะลอตลาดก็อาจจะเป็นการ talking down ก็คือพูดออกมาในทางลบนะฮะ talking up คือพูดออกมาในทางด้านบวกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการได้รู้ข้อมูลข่าวสารไปได้มากเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมันออกมาอย่างต่อเนื่องที่มีการกล่าวว่าอาจจะขึ้นไปถึง 1% และไม่ถึงเวลาจริงๆมันขึ้นไปถึงไม่ถึง 1% คือแค่ 0.75% เนี่ยนะครับตลาดก็คงจะเป็นไงครับไม่ตื่นตกใจแล้วก็คงจะดีใจด้วยว่ามันไม่ได้ขึ้นไปถึง 1% ถ้าขึ้นไป 1% เนี่ยผมคิดว่าตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมทั้งในวอลล์สตรีทคืนนี้ก็คงจะไม่ตื่นเลยแหละครับนะครับก็คือตลาดชินชาแล้วอาจารย์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับครับครับตลาดมันชินชากับการเพราะว่าตัวประธานเฟดเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วมั้งที่พูดบอกว่าเนี่ยจะต้องขึ้นแล้วก็จะขึ้นแล้วก็ปล่อยยาวด้วยเขายอมที่จะให้รีเซชชันเนี่ยนะฮะอันนี้มันทำให้ตลาดพวกตลาดหุ้นมันชินชาป่ะอาจารย์อ๋อครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งและขณะนี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างรีเซชชันกับอินเฟลชันเนี่ยผมคิดว่าเฟดเนี่ยกลัวอินเฟลชันมากกว่าเยอะครับนะครับ
แล้วเผลอๆเนี่ยอาจจะใช้ไอ้รีเซชั่นเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอัศวินมาช่วยสยบหรือว่าช่วยปราบอินเฟคชั่นด้วยครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่กลัวที่จะเกิดรีเซชั่นในช่วงนี้ครับครับเพราะว่ามันมีการโกรทที่ในหลายๆอินดิเคเตอร์นี่มันเป็นไปได้ค่อนข้างจะดีมากเลยครับอัตราการจ้างงานก็ดีนะครับเรื่องการบริโภคก็ดีทุกอย่างเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วเนี่ยไอ้เฮดไลน์อินเฟคชั่นเนี่ยมันคงไปเยอะไม่ขึ้นมาถึง 8.3% ครับแต่แบบไอเดือนสิงหาล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็คออินเฟคชั่นเนี่ยก็ยังขึ้นไปจาก 5.9% ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยกลายเป็น 6.3% ในเดือนสิงหาคมเหล่านี้เป็นต้นใช่มั้ยฮะนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหลายๆตัวแปรของดัชนีชี้วัดเนี่ยมันยังไปได้ค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับกรณีของในยุโรปแล้วก็ยูโรโซนมากนะฮะซึ่งที่น่าเป็นห่วงในการขึ้น 0.75% ในค่ำคืนนี้นะฮะในเวลาบ้านเราเนี่ยผมว่าที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือยูโรโซนกับ EU รวมทั้งอังกฤษด้วยนะฮะถ้าขึ้นแล้วจะกระทบกับยุโรปยังไงครับอาจารย์อ๋อเพราะว่ามันจะเกิดช่องว่างหรือว่าแกลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับของFOMC หรือว่าของเฟดที่จะปรับขึ้นถ้าคืนนี้ปรับขึ้นมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นประมาณสัก3.25% ในช่วงบนนะครับผมครับ 3.25% ใช่ครับฮะแต่ว่าขนาดเนี้ยในยูโรโซนไม่แค่ใน EU แค่ 0.75% เองไงครับมีอีสวิสเซอร์แลนด์ยังติดลบอยู่เลยนะใช่ก่อนหน้านี้ ECB ก็ติดลบนะแล้วเขาก็ขึ้นมา 0.5% แล้วก็ตามด้วย0.25% แล้วก็ตามด้วย0.5% เนี่ยฮะนะครับก็ขึ้นมากลายเป็นแค่ 0.75% ในขณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการปรับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องมากกว่านี้ลองคิดดูดีครับว่าตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในยูโรโซนเองก็สูงมากแล้วขนาดเดียวกันเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีมันเพอร์ฟอร์แมนซ์อินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยมันสู้กับกรณีของสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลยนะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดรีเซชชั่นก่อนในยุโรปเนี่ยผมว่ามีสูงมากนะครับครับดังนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยเฟดเองก็คงจะคิดล่ะว่าบางทีไอ้ฝนตกบ้านน้องมันก็ฟ้ามันก็ร้องหนึ่งบ้านพี่ใช่ไหมครับนะใช่ครับมันก็จะมีปัญหาในยุโรปมันก็กระทบมาถึงกรณีอเมริกานี่นะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขารีบปรับเฟดฟันเรทขึ้นเนี่ยนะฮะถึงแม้มันจะมีโอกาสเกิดรีเซชชั่นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ค่อยหย่อนหวั่นไหวหรือว่ากังวลต่อเรื่องรีเซชชั่นนะฮะครับแต่สิ่งที่ก็ต้องการทำกันเลยครับก็คือการต้นกระสุนอัตราดอกเบี้ยให้มากเข้าไว้ครับนะครับเพราะขนาดเนี้ยนะมันยังแค่ 0.25% 2.50% ใช่ไหมฮะขึ้นไปข้ามคืนนี้แล้วมันแค่ 3.25 ครับมันยังไม่เพียงพอนะครับถ้าเผื่อว่ามันเกิดมีปัญหา recession ขึ้นมาแล้วจะต้องปรับดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับหรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเราถ้าคุณอาจารย์ธัญวัฒน์มองย้อนหลังไปคงจำได้นะว่าตอนที่มันเกิดกรณีของไอ้ .com ไครซิสในปี2001เนี่ยนะฮะนะ2001เนี่ยนะที่ที่ไอ้หุ้นไอ้ Nasdaq มันแตกนี่นะฮะนะปรากฏว่าอลันกีสแปนซึ่งเป็นประธานเฟดในขณะนั้นร่วมกับ FOMC ต้องปรับดอกเบี้ยลงมาถึง17ครั้งด้วยกัน2ปีกว่านะฮะกว่าจะเอาอยู่ครับแต่ว่าการเอาอยู่ครั้งนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การบริหารที่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งครับนะมันจะไม่เป็นการกระแทกไอ้เครื่องบินกระแทกท้องกระแทกรันเวย์แรงๆหรือกระทั่งนะครับแตกตัวมานะครับนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเป้าหมายประการหนึ่งก็คือว่าจะต้องตุนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยให้สูงพอนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมย้อนมันน่าจะขึ้นไปถึงอัตรา 5% บวกลบ 5% กว่าเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเราคิดว่าขึ้น 0.75 อีก3ครั้งเนี่ยก็น่าจะปลาเข้าไปเกือบ5แล้วนะอาจารย์ใช่ครับนะแต่คิดว่าไอ้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยผมคิดว่า2ครั้งสุดท้ายของปีเนี่ยมันน่าสนใจกว่าในการขึ้นในค่ำคืนนี้เป็นอย่างมากเลยครับนะเพราะค่ำคืนนี้มันพอดาวได้แล้วล่ะค่อนข้างจะคนก็ค่อยให้เชื่อมั่นแล้วล่ะว่ามันคงขึ้นไปที่15ครับผมนะครับไอ้2ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่นี่นะครับผมคิดว่าตอนนี้จะคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโอ้มัน2ครั้งคงจะขึ้นแค่ 0.5 เท่านั้นคือครั้งพฤศจิกายนอาจจะขึ้น 0.5 นะครับแล้วก็ตามด้วยธันวาครั้งสุดท้ายนะฮะก็ขึ้นไปอีก 0.25
ะครับแต่ผมว่าการขึ้นไปที่จุด25เนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงธันวาคมเนี่ยโอ้โหมันความหนาวเย็นในยุโรปเนี่ยนะมันสุดๆแล้วใช่ไหมฮะนะครับมันเป็นช่วงฉลองที่สบัดฉลองปีใหม่โอ้โหมันไม่ค่อยบางทีคุยมากมันก็ตกแล้วอ่ะนะครับแล้วลองคิดดูสิครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางปัญหาของไอ้ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงในขณะนี้นี่รัสเซียนี่ประกาศจะฮึ่มๆเรื่องนิวเคลียร์นะอาจารย์ล่าสุดเนี่ยจะแล้วด้วยแล้วก็มีการอาจจะมีการทาทับเข้าไปอยู่เป็นแสนเลยใช่ไหมฮะเข้าไปอยู่เป็นนี่นะแล้วก็กำลังจะรั่วไปตัวไอ้สามแควนสี่แควนนั่นด้วยที่นี่มาใหม่ครั้งหนึ่งไหมครับนะครับฉะนั้นการขึ้นที่จุดสองครั้งขึ้นจุด 7.5เนี่ยผมว่าเป็นความหวังที่ค่อนข้างจะยากที่เป็นจริงนะฮะนะฮะและข้อสำคัญคือว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าการเกิดไอ้ .com crisis ก็ดีการเกิดซับพลาสม์ crisis ก็ดีเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งทำให้เฟดเองเนี่ยสามารถใช้การปรับลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องได้ยาวๆเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% บวกลบทั้งสิ้นถ้าอาจารย์มองย้อนกลับไปก็คงจะจำได้แหละนะฮะนะครับช่วงก่อนเกิด .com crisis นะในปี2001เนี่ยประมาณสักปลายปี2000เนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันก็อยู่ประมาณสัก 5% เองห้าเปอร์เซ็นต์กว่าครับผมช่วงปีสุดท้ายของบีควินตันในฐานะประธานบีสหรัฐอเมริกานี่นะฮะและช่วงที่เกิดไอ้ซับพลาสม์ ไครซิสก็เหมือนกันก็อยู่ในตลาดที่ไล่เลี่ยกันนี่แหละนะครับตามฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับนี่คือโอกาสในการที่นำไปสู่การใช้เครื่องมือที่เฟดมีอยู่นะฮะพอดีแล้วเฟดจะมีเครื่องมืออยู่2ตัวครับถ้าคุณไม่ทำไม่มีการปรับดอกเบี้ยลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะถ้ามันปรับแล้วมันตันขึ้นมานะครับคุณจะต้องใช้มาตรการ QE ใหม่เหมือนที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังเกิดไอ้ความเงินเข้าไปในปี2009นี่นะใช่ไหมครับครับดังนั้นแล้วผมว่าขณะนี้เฟดมีความตั้งใจที่จะตุนอัตราดอกเบี้ยนะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ตัวเองมีเครื่องมือมากพอนะและก็ยาวนานพอเพราะมันไม่แน่ใจนะว่าไอ้ recession จะเกิดนานแค่ไหนใช่ไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า recession เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวผมคิดว่าเฟดไม่ใช่เป็นห่วงหรอกอย่างที่เราให้เหตุผลเอามีข้อเหตุผลมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่ามันเกิดที่นอกบ้านนะครับแล้วเกิดในเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆและเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกรณีของยูโรโซน EU หรือว่าอังกฤษนี่นะฮะโอ้ผมคิดว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันจะรุนแรงมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะฮะในตลาดเงินตลาดทุนในอังกฤษก็ดีนะในลอนดอนนะฮะในที่ไอซิตี้ออฟลอนดอนเนี่ยที่เป็นแหล่งตั้งของไอตลาดหุ้นของอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วรวมตลอดถึงตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ดีนะครับแล้วก็ที่ปารีสก็ดีที่อัมสเตอร์ดัมก็ดีมันใหญ่โตทั้งสิ้นนะฮะแล้วมันเชื่อมโยงกันกับกรณีของตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาเพราะเงินจะโฟลว์ไปโฟลว์มาใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อแลเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงๆอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องไม่น่าแปลกใจไม่ใช่เพื่อคุมเงินเฟ้ออย่างเดียวแต่ว่าเพื่อตุนอัตราดอกเบี้ยให้เพียงพอครับอาจารย์มองว่า2ครั้งหลังในปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้น 0.50 ใช่มั้ยครับอาจารย์ 0.50 เนี่ย2ครั้งติดต่อกันนี่2ครั้งที่ต่อกันจุด50นี่ก็คือเป็น 4.25 นะอาจารย์ 4.25 ใช่แต่ว่า 4.25 ถ้าปีหน้าเนี่ยขึ้นไปอีกจุด75เนี่ยก็คือ 5.25 อาจารย์คาดการณ์ว่าสูงสุดก็น่าจะ5 บวกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับประมาณ5บวกลบแบบนี้นะฮะครับผมทีนี้แล้ว5บวกลบเนี่ยผมเชื่อมันจะมีช่องว่างมากพอที่คุณจะใช้ในการบริหารจัดการเพื่อค่อยๆทยอยลดเช่นครั้งละ 0.25% ลงมาเรื่อยๆอาจจะติดต่อกันเป็น10ครั้งเลยนะฮะเพราะมันเคยทำมาแล้ว17ครั้งในสมัยอลันกินแฟนในปี2001ในต้นมาเนี่ยแต่ครับลงไปตามสุดในกลางปี2003นะครับตอนนั้นโคจำได้ลงไปจาก 5.5% ยาวไปเหลือ 1% นะฮะครับครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไประดับ 5.25 เนี่ยนะไอ้แล้วไอ้ประเทศอื่นๆเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยมันไม่ต้องปรับตามเหรออาจารย์โอ้อันนี้แหละครับผมว่าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือนอกประเทศที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาครับนะครับนอกจากไอ้สหภาพยุโรปแล้วเนี่ยผมว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือบรรดา emerging market ทั้งหลายครับนะฮะเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงที่มีการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรียดินนะครับ
แล้วก็มีการอัดฉีด 2E อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังเกิดซับไพรม์ไครซิสเนี่ยแต่โหสภาพคล่องที่มันปล่อยออกมาจากศูนย์กลางการเงินโลกก็คือจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมากมายมหาศาลที่ไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกแต่เราไปดูอัตราการก่อหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นมาไม่รู้ต้องกี่เท่าตัวนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้เนี่ยมันจึงเกิดเงินทุนไหลออกเนี่ยจากบรรดาประเทศเหล่านั้นเนี่ยกลับไปที่สหรัฐอเมริกาไงฮะนะครับอย่างกรณีของประเทศไหนก็ตามที่พอมีกำลังนะฮะก็บอกโอ้โหก่อนที่ดอกเบี้ยมันจะสูงมากกว่านี้รีบให้เงินคืนซะก่อนที่เคยออกพันธบัตรเพราะก่อนหน้านั้นเราคงจำได้ว่าไม่แต่บรรดาพวกจังบอลเนี่ยที่ออกโดยบางหลายประเทศไม่แต่ในแอฟริกาเองเนี่ยมันขายดีขายดีนะเพราะว่าสภาพคล่องล้นเกินในศูนย์กลางการเงินโลกมันมีมากมายเหลือเกินเพราะว่าคุณใช้อัตราดอกเบี้ย0ถึง 0.25% ติดต่อกันโอ้ผมว่าร่วม10ปีใช่ไหมฮะ7-8ปีนะฮะแล้วก็ยังอาจฉีดตรงนี้มาจากกี่ล้านเหรียญล่ะจะคงจำได้เลยครับว่าก่อนที่เป็นเมเลเก้นะประธานเสร็จในขณะนั้นจะทำ QE นี่แหละครับนะบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก800 ล้านเหรียญเท่านั้นเองแต่ไม่กี่ปีต่อมาเมื่อทำ QE ติดต่อกัน3ครั้งเนี่ยบาลานซ์ชีทของเฟดมันขึ้นมาเป็น 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเราคิดดูว่าไอ้เงินเหล่านี้มันนอกจากมันไปช่วยปลุกไอ้ตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาให้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างมากและอย่างรุนแรงและอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสไหลไปสู่ต่างประเทศได้มากมายมหาศาลนะครับเพราะว่าไม่ว่าภาครัฐและเอกชนต่างกู้กันอย่างสนุกมือทั้งสิ้นแหละน้องถ้าดอกเบี้ยคุณต่ำที่เลยดีแบบนั้นแล้วกู้ได้ง่ายใช่ไหมครับนะครับบรรดาสถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องล้นเกินมากๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่แน่นอนแหละคุณจะต้องหาทางคลองกายสภาพคล่องเหล่านั้นเนี่ยไปหาประโยชน์ใช่ไหมครับนะและเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเป็นไงครับอัตราดอกเบี้ยมันเริ่มสวนกระแสก็คือปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างรุนแรงอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ก็แน่นอนเลยนะครับมันจะมีปัจจัย2เรื่องที่เราเรียกว่า1ปัจจัยที่เป็น push factor ปัจจัยผลักดันที่มันจะผลักดันเงินทุนให้ไหลออกจากบรรดาประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายหรือว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งไทยด้วยป่ะอาจารย์รวมทั้งไทยด้วยนะฮะของไทยเราอาจจะเบาหน่อยก็คือเราไม่ได้กู้ต่างประเทศเยอะในช่วงที่ผ่านครับนะนะครับภาครัฐเองก็ยังมีหนี้สาธารณะค่อนข้างจะต่ำนะโดยเชิงเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกเนี่ยนะหนี้ระยะสั้นของเราก็มีค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับก่อนที่เราจะเกิดโรคต้มยำกุ้งนี่นะฮะครับครับฉะนั้นเมื่อแต่ว่าประเทศจำนวนมากมันไม่ใช่แบบเราไงเราก็ดูกรณีศรีลังกาดูกรณีปากีสถานในขณะนี้เป็นตัวอย่างเลยนะปากีสถานนะตุรกีและพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่รู้ต้องกี่ประเทศเป็น40ประเทศอ่ะนะมันก็จะมีปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยผลักดันรวบ push factor เนี่ยผลักดันเงินทุนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้กลับไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกก็คือกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าโอ้มันมีโอกาสเอาเงินทุนเหล่านั้นเนี่ยไปหาประโยชน์มากมายเหลือเกินไม่เพียงเท่านั้นนะครับเงินตราสกุลท้องถิ่นในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอากลับไปหาประโยชน์ในสหรัฐอเมริกาไงนะนี่คือ push factorและยิ่งถ้าเผื่อธนาคารกลางในประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ทันเกมและไม่ทันการนะครับก็คือคุณมีการปรับนโยบายการเงินที่ behind the curve นะเชื่องช้าเกินไปนะนะครับและกาเกินไปเป็นไงครับมันก็ยิ่งเป็นไงยิ่งไล่แข่งหนักมือยิ่งขึ้นไล่แข่งคือไล่บรรดาเงินทุนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้ไหลออกนอกประเทศออกไปอย่างรวดเร็วครับผมและขณะที่ค่าเงินก็จะต้องตกนะอาจารย์ใช่ไหมถ้าเงินมันไหลไปเร็วใช่ไหมครับครับนี่ก็เพิ่มขึ้นสิเพราะว่าประเทศพวกนี้มันไปกู้ตอนโควิดมาด้วยไงใช่ไหมอาจารย์ตอนโควิดด้วยโควิดก็กู้อีกแล้วไปกู้โควิดมาซื้อวัคซีนมาแจกหลังประชาชนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะครับใช่ใช่แล้วถึงตอนนี้มันเริ่มถึงเวลาต้องคุณต้องใช้ชำระคืนเงินกู้เนี่ยเย็นปีหน้าอยู่ต้องใช้คืนกันเยอะเลยเท่าที่ผมตรวจข้อมูลดูนะครับอันนี้เฉพาะเรื่องหนี้ของภาครัฐนะที่เราเรียกว่าหนี้สาธารณะเนี่ยนะยังไม่รวมหนี้เอกชนเพราะนี่สหรัฐมันจะมีเวลายาวนานหน่อยมันกู้ทีหลายปีนะฮะครับเราคิดดูดีครับว่าตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยในไม่แต่บ้านเราเนี่ยพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันต่ำไอยูเนี่ยมันต่ำกว่าในอายุ10ปีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราคิดดูว่าในอเมริกาเมื่อเช้าที่ผมลองเช็คดูเนี่ยพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก 3.56% อายุ2ปีอยู่ที่ 3.96%ก็เกือบ 4% อยู่แล้วเนี่ยบ้านเรายังประมาณสัก 2.6-2.7% ใช่ไหมฮะไอ้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยนะและนี่ขนาดประเทศเราที่มีฐานรากของปัจจัยเศรษฐกิจมาภาคค่อนข้างจะเข้มแข็งนะฮะ
พราะว่าเรามีทุนสำรองต่างประเทศที่แบงก์ชาติเนี่ยค่อนข้างที่เป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ยสูงในอันดับต้นๆของโลกเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีหลายตัวแปรใช่ไหมครับนะแต่ว่าลองคิดดูว่าประเทศที่มันไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างของเราเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่ามันเกิดสภาวะของช่องว่างของนโยบายการเงินนะของอัตราดอกเบี้ยก็ดีของไออะไรต่างๆก็ดีในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายนะครับครับอีริสันนิโคโดมิสบอกว่าประเทศอย่างที่อาจารย์กล่าวเนี่ย emerging market ซึ่งเปราะบางต่อการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาแล้วเงินทุนไหลออกเนี่ยมีถึง50อีโคโนมีนะครับอาจารย์ครับครับ50เศรษฐกิจอาจารย์มันทุกทวีปแบบว่าขนาดเนี้ยนะใช่ไหมฮะมันจะเหมือนกับสมัยก่อนอาจารย์ที่มันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับในช่วงที่พอวอลเกอร์กระชากดอกเบี้ยแรงๆในช่วงปี2000ในช่วงปี1981-82เนี่ยเป็นไงครับเรียกว่าทั่วทั้งลาตินอเมริกาเนี่ยถ้าจะลาบไปหน้ากองเลยเด็ดไกลสิทธิ์ตลาดเงินตลาดทุนเกิดวิกฤตการเงินอย่างทั่วหน้าครับแล้วก็กรณีของอลันกรีนสแปนมาปรับดอกเบี้ยขึ้นในช่วงไหนครับในช่วงต้นสมัยของบิลคลินตันครับนะคลินตันเนี่ยขึ้นเป็นประธานาธิบดีในปี1993นะครับนะครับตอนนั้นดอกเบี้ยก็ยังอยู่ที่ 3% เป็นไปเลทซึ่งถือว่าต่ำมากในมาตรฐานขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าพอถึง94-95เขาเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพอเศรษฐกิจอเมริกามันเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้วนะฮะจะเป็นไงครับ96-97มันก็ไปเจอปัญหาที่บ้านเราไงฮะครับก็ต้มยำกุ้งแล้วเราก็เคลียร์ต้มยำกุ้งไปไหนครับเกาหลีใต้ไปเกาหลีใต้ไปรัสเซียอินโดนีเซียครับกิมจีเกาหลีใต้ไปไงครับก็บูดเสียทันทีนะฮะแต่เกิดวิกฤตการเงินอย่างรุนแรงกระจายตัวไปเกือบกระทั่วหมดเลยนะฮะครับเพราะนั้นเมื่อละครั้งนี้มันโอ้โหสเกลมันใหญ่โตกว่าไอ้สองช่วงนั้นมากมายขนาดไหนนะตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกมันเชื่อมโยงกันมากกว่าในช่วงนั้นมากมายขนาดไหนเพราะนั้นผลกระทบงวดเนี่ยผมเชื่อโอ้โหมันจะมีถ้าเผื่อว่ายังมีสถานการณ์แบบนี้และใครประเทศไหนเตรียมตัวไม่ดีนะครับโอ้โหผมคิดว่ามันจะต้องมีผลตามมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้อยเลยและผมเชื่อสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต่อให้เขาเข้มแข็งต่อให้เขาใหญ่โตอย่างที่เห็นอยู่ผมเชื่อเขาเริ่มเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เขาจะได้มีมาตรการอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ไงครับนะครับนี่อาจารย์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะไอ้ประเทศหนึ่งที่จะมีปัญหาด้วยคือประเทศจีนนะอาจารย์เพราะจีนเนี่ยให้อีก emerging economy กู้เบลล์โรดเต็มเลยนะอาจารย์แล้วจะมีปัญญาจ่ายคืนจีนหรือเปล่าอ๋อครับคือเท่าที่ผมเช็คข้อมูลมานะก็กู้ปล่อยกู้ไปสะสมมาประมาณสักแสนเจ็ดหมื่นล้านเหรียญสหรัฐครับนะก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือก้อนที่ปล่อยกู้ให้แก่ปากีสถานประมาณสัก23,000ล้านเหรียญนะฮะนะครับครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าจีนเองเนี่ยเป็นเจ้าหนี้สหรัฐอเมริกาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาชาติเดียวขนาดนี้ร่วมเกือบ1 ล้านล้านเหรียญเนี่ยประมาณ900 กว่าล้านเหรียญครับคือเงินที่จีนปล่อยกู้ให้แก่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมากกว่าที่จีนปล่อยกู้ให้แก่บรรดาอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตทั้งหลายใน6-7 เท่าครับนะครับแต่ลูกหนี้รวยไงอาจารย์ลูกหนี้รวยกับลูกหนี้จนไงใช่ใช่มันเป็นเรื่องของการทำไอ้ฟันโกลเมนเมนต์ด้วยนะครับอันนี้คือในแง่ของระดับของไอ้โซเวอรีนฟันนะฮะก็คือเงินของภาครัฐนี่นะฮะนะเพราะเราก็จะเห็นละอย่างแม้แต่แบงก์ชาติของเราเนี่ยเราก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลการมากมายเลยนะฮะนะครับนะเสียงขาดหายไปครับอาจารย์ครับเสียงขาดไปนะครับอาจารย์ครับเวลาหมดพอดีครับอาจารย์ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมภพมานรังสรรค์มากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องการขึ้นดอกนะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวก็มาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับฟังครับ